สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเป็นเรื่องแล้วอดีตกกต.สมชัยเนี่ยแรงไพบูลย์ที่สมัยตัวเองหนุนคำนวณปัดเศษต่ำเกณฑ์วันนี้มาหนุนคำนวณแบบกินรวบแม่หนุนสูตรกินรวบทั้งที่ได้ดีเพราะปัดเศษโดยเมื่อวันที่12ตุลาคมปี2564นายสมชัยศรีสุริยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กแสดงความเห็นถึงกรณีประเด็นปัญหาเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยได้ระบุว่าร่างพ.ร.ป.ส.ส.ฉบับกินรวบของพลังประชารัฐพรรคประชาชนปฏิรูปได้รับคะแนนทางประเทศเพียง 40,000 เศษแต่ได้อานิสงส์จากการคำนวณแบบปัดเศษโดยไม่ได้คำนึงถึงค่าเฉลี่ยขั้นต่ำของคะแนนเสียงที่นำมาคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ1คนที่ 71,000 คะแนนทำให้ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อมา1คนชื่อไพบูลย์นิติตะวันอีกไม่นานส.ส.บัญชีรายชื่อคนดังกล่าวก็ยุบพรรคตัวเองแล้วไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐได้ดิบได้ดีเป็นถึงรองหัวหน้าพรรคนั่งประชุมเคียงคู่หัวหน้าพรรคไม่เกรงใจส.ส.ในพรรคที่มีอยู่เดิมไม่สนใจว่าจะเป็นพระบวชใหม่เข้าพรรคทีหลังต้องอยู่ห่างแถววันนี้เขาเตรียมเสนอร่างพ.ร.ป.ส.ส.ในนามพรรคพลังประชารัฐให้คะแนนปัดเศษส.ส.บัญชีรายชื่อโดยล็อกขั้นต่ำว่าพรรคไหนได้ไม่ถึง 320,000 คะแนนอย่ามามีเอี่ยวกับคะแนนปัดเศษข้าจะแบ่งกันเองระหว่างพรรคที่ได้เกิน 320,000 คะแนนเท่ากับมีการกำหนดขั้นต่ำกว่าพรรคที่จะได้บัญชีรายชื่อต้องได้คะแนนจากทั้งประเทศอย่างน้อยร้อยละ1ของคะแนนผู้ใช้สิทธิ์ทั้งประเทศนี่คือหลักการใหม่ที่จะงอกเพิ่มในร่างพ.ร.ป.ส.ส.เป็นหลักการในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่พลังประชารัฐและเพื่อไทยเคยเสนอและถูกรัฐสภาลงมติไม่รับหลักการไปแล้วที่สมัยตัวเองเห็นดีเห็นชอบให้ปัดเศษเจือจานไปถึงพวกต่ำเกณฑ์วันนี้กินรวบไม่ให้เหลือเรื่องนี้ร้อนแน่ครับก่อนหน้านี้นายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในประเด็นร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายลูกทั้งตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และพรรคการเมืองว่าร่างเสร็จแล้วรอนายวิรัติรัตนเศรษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรครัฐบาลหรือวิปรัฐบาลหารือกับวิป3ฝ่ายก่อนส่วนประเด็นแก้ไขนายไพบูลย์บอกว่ามีเรื่องบัตรเลือกตั้ง2บัตรจะแก้ไปตามรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยประชาธิปัตย์ในมาตรา91วิธีคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อก็ใช้ถ้อยคำมาจากรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมปี54สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็แก้ไขโดยใช้ถ้อยคำคือใช้คะแนนรวมให้เป็นสัดส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับคะแนนของทั้งประเทศซึ่งเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา98ของรัฐธรรมนูญปี54และในกฎหมายลูกก็เขียนตามรัฐธรรมนูญในการนับคะแนนก็นับโดยที่นับคะแนนรวมทั้งประเทศเมื่อเสร็จก็นำมาหารด้วยจำนวนส.ส.โดยในปี64การแก้ไขมาตรา83มีส.ส.100คนจะนำส.ส.100คนมาหารจากคะแนนรวมทั้งประเทศและจะได้คะแนนที่ส.ส.พึงมีต่อ1คนสมมุติหารคะแนนที่ประชาชนมาออกเสียง32ล้านใบก็จะนำมาหาร100จะเท่ากับ 320,000 คนและนำคะแนนนี้ไปหารคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้ถ้าหารแล้วได้คะแนนออกมาจะดูให้ได้จำนวนเต็มคือ 1% ขึ้นไปพรรคใดที่ได้ตั้งแต่ 320,000 ขึ้นไปจะได้ส.ส.ตามจำนวนเต็มก่อนส่วนเศษยังไม่พูดถึงเมื่อแบ่งช่วงแรกไปแล้วพรรคการเมืองต่างๆจะได้รับการจัดสรรส.ส.พึงมีไปแล้วเหลือส.ส.ที่อาจจะไม่ครบ100อย่างแบ่งไปแล้วได้97คนถือว่าเหลือส.ส. 3คนจะมาดูว่าพรรคการเมืองที่ได้คะแนนเต็มหรือได้ 1% ขึ้นไปมีพรรคการเมืองใดได้เศษมากที่สุดพรรคการเมืองนั้นก็จะได้ส.ส.เพิ่มอีกคน
นี่เป็นแนวของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ปี54ซึ่งในร่างของพรรคพลังประชารัฐก็ร่างมาในแนวนี้ดังนั้นจะไม่มีส.ส.ที่พรรคได้คะแนนไม่ถึง 320,000 คนการได้ส.ส.จะต้องได้คะแนนเต็มและพรรคที่ได้คะแนนเต็มเท่านั้นถึงจะได้เศษจะไม่มีส.ส.พรรคปัดเศษเพราะจะต้องได้คะแนนเต็มก่อนเศษที่เหลือถึงค่อยมาแบ่งกันเนื่องจากรัฐธรรมนูญเขียนอย่างนี้กฎหมายเลือกตั้งปี54เขียนอย่างนี้ดังนั้นรัฐธรรมนูญปี64จะเขียนแบบเดียวกันแก้ไขคงเหมือนกันต้องไปในแนวทางแบบนี้ระทึกโดนเข้าแล้วศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตาลงมติชี้ขาดสถานภาพส.ส.ไพบูลย์ลุ้นพ้นสภาพส.ส.หรือไม่หลังยุบพรรคประชาชนปฏิรูปแล้วย้ายซบเข้าพลังประชารัฐโดยเมื่อวันที่22กันยายนปี2504ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณากรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพส.ส.ของนายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ10ประกอบมาตรา90และมาตรา91วรรค1วงเล็บ5หรือไม่โดยกรณีนี้ส.ส.จำนวน60คนเข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค1ว่านายไพบูลย์หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปและส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปฏิรูปได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐหลังจากที่พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา91วรรค1วงเล็บ7ทั้งนี้นายไพบูลย์ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปอยู่จนกว่าการชำระบัญชีจะแล้วเสร็จและไม่ได้เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายไพบูลย์สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ10ประกอบมาตรา90และมาตรา91วรรค1วงเล็บ5หรือไม่โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้ร้องส่งคำร้องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยและศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยและให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหารวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและเลขาธิการวุฒิสภาจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ศาลกำหนดรวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมาตรา58วรรค1กำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติและอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันพุธที่20ตุลาคมเวลา15นาฬิกาโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นขอให้เป็นจริงนะครับเรียกเงินคืนทุกบาททุกสตางค์ด้วยครับสาธุตัวเองได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์ปัดเศษจากพรรคอยู่ๆก็ยุบพรรคแต่คะแนนไม่หายได้ด้วยหรอเนี่ยคนอื่นให้ยุติการทำหน้าที่คนนี้ปล่อยผ่านละครลิงจริงๆทีหุ้นสื่อจบได้ในไม่กี่วันยุบพรรคและย้ายผิดหลักรัฐธรรมนูญชัดเจนกลับมายุติหน้าที่งงปะล่ะถ้าคดีนี้ไม่ผิดอีกหน่อยพรรคใหญ่ให้คนมีชื่อเสียงหรือยูทูบเบอร์ออกมาแยกย่อยตั้งพรรคเล็กพรรคน้อยกันเยอะแยะได้คะแนน 2-30,000 ถ้าเป็นแล้วยุบไปรวมกันกับพรรคใหญ่คงรู้นะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกฎหมายที่มีวาทกรรมหรูๆใช้แทนความถูกต้องถ้าฝ่ายผู้ถืออำนาจมันแต่งวาทกรรมหรูๆแม่งก็รอดตลอดศาลน่าจะให้มันหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปเลยขัดขวางประชาธิปไตยเหลือเกินถ้าไม่มีไพบูลย์ประเทศไทยเดินต่อ
ได้ประยุทธ์ด้วยนะขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมติชนขอขอบคุณพระเดชกมารับชมส